ความเคลื่อนไหวของคุณพิธานะครับวันนี้ก็เดินทางไปประชุมร่วมกับนายแสงชัยธีรกุลวานิชซึ่งเป็นประธานสมาพันธ์ SME ไทยและคณะโดยคุณพิธามีสีหน้ายิ้มแย้มตามปกตินะครับแล้วก็บอกว่าจะเป็นปากเป็นเสียงและช่วยสนับสนุนพี่น้อง SME โดยจะมีการทำกันบ้านอย่างต่อเนื่องพร้อมเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านในละแวกอาเซียนนะฮะอย่างมาเลเซียเพื่อดูว่าช่วง3-4ปีที่ผ่านมาภาพของ SME ไทยอยู่ตรงไหนนะครับออ